สุขนี้กับบ้านพระราม4พลาดไม่ได้นะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนค่ะโดยเฉพาะโชว์นะคะก็จะมีซิงเกิลใหม่จาก The Moose ค่ะชื่อซิงเกิลว่าความจริงเอ๊ะแล้วมันจะจริงยังไงต้องมารอฟังกันกับเพลงพร้อมๆนั่นเองนะครับรวมถึงถ้าใครชอบของหวานแต่ว่าชอบของหวานที่มีสไตล์โดยเฉพาะเป็นบรรยากาศของแม่มดแล้วก็แบบเก๋ๆหน่อยใช่ไหมคือเขาขายคอนเซปต์ว่าเป็นร้านน้ำชาของแม่มดKatie The Witch นั่นเองนะคะซึ่งอาหารหรือว่าขนมเบเกอรี่ที่เขาเสิร์ฟเนี่ยจะใส่ไอเดียไปว่าไม่ใช่เป็นแบบคัพเค้กธรรมดานะอาจจะมาเป็นแบบต้นไม้คัพเค้กแมงมุม อะไรอย่างนั้นช็อกโกแลตมูสแบบเป็นต้นไม้หรือว่ามากระลองแบบลูกตาคนโอ้ยคนลุกแต่น่ากินซึ่งเหมือนแบบมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ว่าการจะขายของเนี่ยต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าความเป็นครีเอทีฟเข้าไปด้วยจะได้ขายได้ต้องใส่ใจด้วยครับอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะแต่ว่าวันศุกร์นี้นอกจากเรื่องของโชว์เรื่องทอล์คแล้วคอนซัลท์หน่อยก็ดีเนาะความรักการเงินการงานเนี่ยจะเป็นยังไงวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์แห่งชาติด้วยไงมาเจอกันได้ศุกร์นี้ที่บ้านพระราม4ครับค่ะ